เรื่องในพื้นที่เข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยครับมันต่างกันไหมเราได้คาดหวังอะไรตรงนี้บ้างไหมฮะต่างนะคะด้วยความที่เหมือนเราแบบเปลี่ยนออฟฟิศใหม่เหมือนเข้าไปทำงานในออฟฟิศใหม่ต่างค่ะนี่เลยไล่มันร้อนเลยไปช่วยชาวบ้านปกป้องไอ้นี่อยู่ปกป้องหัวมันเข้าไปนู่นสภาใช่แตกต่างค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเข้าสภาวันแรกตื่นเต้นแบบอุ๊ยอันดับแรกเลยมันใหญ่มากเลยนะจะหลงมั้ยเนี่ยจะหลงทางหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังหลงด้วยเลยได้ข่าวว่าหลงไปแรกนี่ถามทางเลยค่ะมันใหญ่มากหลงทางค่ะแต่ว่าการทำงานก็ถือว่าเราไปอยู่จุดนั้นแล้วไปอยู่ในสภาก็ถือว่าเราเป็นปากเป็นเสียงให้ในสภาแจ้งประธานให้รับรู้รับทราบแจ้งหน่วยงานให้รับรู้รับทราบใช่ค่ะวันแรกที่เข้าไปนี่คือทำอะไรครับจำได้ไหมประชุมเลยประชุมเลยประชุมเลยอาทิตย์ต่อมามีอภิปรายหารือแจ้งปัญหาในพื้นที่ใช่ค่ะกระบวนการเวลาที่เขาจะอภิปรายเข้าใจว่าคุณแอมได้อภิปรายไหมนะอาจจะอภิปรายอภิปรายด้วยใช่ไหมคะประเด็นที่อภิปรายตอนนั้นคืออะไรนะมีทั้งเรื่องยาเสพติดสาธารณสุขซึ่งก็เอาเรื่องในพื้นที่ในพื้นที่ให้เชื่อมโยงในพื้นที่ใช่ค่ะแล้วมีทีมช่วยไหมคะหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยซัพพอร์ตข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็อิงจากปัญหาพื้นที่ของเราเลยที่เราลงพื้นที่แล้วเรารู้ใช่ค่ะตื่นเต้นไหมอภิปรายตื่นเต้นเข้าใจคำว่าตื่นเต้นจนขาสั่นนี่ขาสั่นจริงๆเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเตรียมตัวยังไงครับซ้อมไหมซ้อมหน้ากระจกอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเขาได้ให้เคล็ดลับอะไรอย่างงี้ไหมครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างอ๋อพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะก็เหมือนรายงานหน้าชั้นแต่ว่าอุ้ยชั้นใหญ่มากห้องใหญ่มากนักเรียนเยอะมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นค่ะซ้อมหน้ากระจกพูดทั้งคืนใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะหายแล้วนะเบาแล้วป่ะน่าจะสบายขึ้นตื่นเต้นทุกครั้งนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกครั้งใช่ค่ะแล้วยังมีบทบาทอะไรอีกในสภาก็อยู่ในชุดกรรมธิการใช่ค่ะอยู่สองกรรมธิการอยู่พัฒนาการเมืองแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจใช่ค่ะซึ่งก็ต้องมีประชุมทุกอาทิตย์มีประชุมทุกอาทิตย์เหมือนกันใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็มีรับเรื่องร้องเรียนติดตามข่าวสารเศรษฐกิจบ้านเมืองในปัจจุบันใช่ค่ะเป็นส.ส.หน้าใหม่อายุน้อยด้วยสมัยแรกด้วยค่ะทำงานส่วนใหญ่ส.ส.อายุเยอะค่ะทำงานร่วมกันได้ไหมมีเจเนเรชั่นมีเขาเรียกอะไรเจเนเรชั่นแกปค่ะไหมถามว่าทำงานร่วมกันได้ไหมได้นะคะเพราะว่าอย่างรุ่นใหญ่เขาก็จะเป็นเหมือนหนึ่งเหมือนเทรนเนอร์สอนเราก็จะเป็นเหมือนมุมมองอีกความคิดนึงแต่ด้วยของเราอีกเจนนึงเราก็จะมุมมองความคิดแบบนี้ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนแล้วก็ผสมผสานเพราะว่าต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ก็เยอะสสที่อายุน้อยกว่าแอมก็เยอะก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีค่ะรู้สึกว่าหลายเจเนเรชันอ่ะดีแต่ว่าปี66นี่สสรุ่นใหม่เข้าไปเยอะนะเยอะค่ะในทุกพักเลยด้วยทุกพักใช่ๆค่ะโดยเฉลี่ยคือทุกพักเลยกับพักอื่นมีความสัมพันธ์ที่ดีมั้ยดีพักฝ่ายค้านด้วยกันอะไรเงี้ยวัยรุ่นด้วยกันอ่ะวัยรุ่นด้วยกันดีค่ะเราก็จะบอกว่าเอ้ยจะขึ้นอภิปรายแล้วนะอย่าตบอย่าตีกันนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงว่าแต่สสก็คือว่าเขาสนิทกันรู้จักกันสนิทกันใช่ค่ะบางทีเขาก็จะเดินมาบอกนี่จะอภิปรายแล้วนะอย่าตบอย่าตีฉันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเวลางานเราอยู่สภาเราก็เต็มที่คนละบทบาทคนละบทบาทแต่ถ้าเหมือนเราลงเวทีเราลงสนามอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ค่ะน่ารักทุกคนทุกคนน่ารักเมามอยกันน่ารักชวนกันไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักทุกคนใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน่ารักทุกคนใช่ค่ะไม่ต้องแบบว่าฉีกหน้าใส่กันนะเหมือนในสื่อเวลาที่แบบโต้กันไปโต้กันมาดูเครียดนะเครียดถ้าขึ้นอภิปรายนี่เครียดเพราะว่ามันหน้าที่แบบว่ามันอยู่ในบทบาทอยู่ในหน้าที่และเครียดค่ะไม่มีคอมเมนต์เดินเข้าห้องน้ำแล้วมองแกล้งชนอ่ะอันนี้ช่อง3สมัยไหนวะเนี่ยดักตบอะไรปีที่แล้วไม่มีค่ะค่ะน่ารักทุกคนใช่ค่ะโอเคอีกอันนึงไหนๆเป็นผู้หญิงเลยชอบซักแล้วเป็นผู้หญิงในสภายากมั้ยยุคนี้เป็นเขาจะทรีตเป็นไม้ประดับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกับนักการเมืองเก่าๆอ่ะค่ะที่แบบมีอายุหน่อยค่ะสักย้อนไป30ปีนี่คือเขาให้ค่าเป็นไม้ประดับอะไรเงี้ยเพื่อความสวยงามเพื่อมาเติมให้เวทีมันเต็มดูดีอะไรเงี้ยน้องๆหนูๆอะไรเงี้ยคือแบบใช้ศัพท์มองเป็นแบบนั้นใช้ศัพท์อะไรแบบนั้นถือไม่นะคะไม่ก็ถือว่า
ทำงานปกติแบบว่าเท่าเทียมผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเลยค่ะใช่ก็ไม่ได้ว่าต้องเป็นไม้ประดับมาเอ้ยมาเพื่อมาเติมเต็มสิ่งสวยงามไม่ค่ะไม่มีเลยใช่ก็ใช่ใช่เท่าเทียมแบบน่ารักเหมือนเดิมทุกคนจริงมั้ยเนี่ยจะเริ่มเป็นโชคแล้วโชคเริ่มเข้าสิงร่างเดือนต้องมาถามถามแขกว่าจริงมั้ยเนี่ยจริงๆค่ะแต่อาจจะมีสีสันบ้างเพราะว่าผู้หญิงเยอะขึ้นเมื่อก่อนนะการเมืองคนก็จะเข้าใจว่าต้องเป็นผู้ชายต้องอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็เยอะผู้หญิงก็เยอะมากขึ้นก็ถือว่าเป็นสีสันค่ะสีสันใช่ๆก็มาแลกเปลี่ยนความคิดอาจจะมีทรงมีแซวกันบ้างแต่ก็พี่ๆทุกคนก็คือน่ารักใช่ค่ะซึ่งสสหญิงคนอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะเห็นแบบสสหญิงก็จะชอบจับกลุ่มกันเนาะวัยเดียวกันแบบคุยเล่นนั่นนี่กันอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แชร์ปัญหาไม่ได้มีประเด็นอะไรพวกนี้กันใช่ไหมฮะก็ถ้าแชร์ปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาในพื้นที่ปัญหาที่เจอเฮ้ยพี่อันนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงขอคำแนะนำหน่อยครับใช่ใช่ค่ะจะเป็นแนวนั้นแทนใช่จะเป็นแนวนี้แทนแต่ถ้าเลิกงานปุ๊บเฮ้ยวันนี้เราไปไหนกันดีอะไปไหนครับปกติไปไหนปกติเหรอคะอ๋อทานข้าวอยู่แถวสภาไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่าต้องตื่นเช้ามาสภาอยู่เดิมลามไปถึงพวกข้าวสวนข้าวสารมันเป็นใกล้เส้นเส้นสามเส้นไม่เคยไปเลยค่ะโอ้โหไม่เคยไปเลยจริงปะเนี่ยเอาละจริงคิดถึงโชคอ่ะไม่เคยไปเลยค่ะไม่เคยไปยังไม่เคยไปเป็นเด็กต่างจังหวัดไงคะมาอยู่เพิ่งมาอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยไม่เคยได้ไปไหนได้เราจะเชื่อไปก่อนครับโอเคแล้วยังไงต่อนะเมื่อกี้คุยเรื่องประเด็นท้องถิ่นแล้วก็เข้ามาสภาแล้วไปกันไกลอันนั้นก็มาท้องถิ่นอีกรอบนึงค่ะจริงๆก็เป็นภาพรวมแหละครับจริงๆเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะสำคัญกับท้องถิ่นด้วยก็คือเรื่องค่าแรงค่ะเข้าใจว่าเรื่องค่าแรงเนี่ยขอนแก่นเนี่ยยังไม่ได้ถูกปรับเท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ถ้าไม่ผิด350 350ค่ะแต่ที่ประกาศออกมาเริ่ม1ตุลาจะปรับเป็น400บาททั่วประเทศทั่วประเทศเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเราก็จะขึ้นเป็นขั้นบันไดไม่ใช่ว่าขึ้นโดดไปทีเดียวก็คือต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็คือเป็น300บาทและทุกวันนี้ก็ที่ผ่านมาก็ขึ้นทีละ5บาท10บาทค่ะก็คือเราก็อยากยกระดับคุณภาพแรงงานให้มันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็คือค่าครองชีพก็สูงค่าของก็แพงขึ้นแล้วก็อยากยกระดับให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ยังเราก็มีประกาศไว้ว่าถึงปี70เราจะค่อยๆปรับเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยแต่อย่างขอนแก่นนี่ก็คือยังไม่ได้ถูกหมายถึงว่าจะถูกปรับเป็นล็อตท้ายๆใช่ไหมครับก็คือพร้อมกันทั่วประเทศใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นแค่มีส่วนอื่นที่ค่อยๆขึ้นก่อนใช่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 ค่ะแล้วระหว่างนั้นตัวขอนแก่นนี่ยังในสายตาคุณเอมเนี่ยมันคุณแอมเนี่ยมันเพียงพอไหมครับณตอนเนี้ยถ้าถามว่าเพียงพอไหมก็คงไม่เพียงพอเพราะว่าด้วยค่าของชีพทุกวันนี้ก็คือสูงขึ้นครับใช่ค่ะเราถึงอยากยกระดับคุณภาพแรงงานค่อยๆปรับเป็นขั้นบันไดใช่ค่ะก็ต้องดูสภาพเศรษฐกิจเป็นหลักด้วยใช่ค่ะไม่ได้ว่าต้องปรับโดดไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการใช่ค่ะนะแต่ว่าคุณจริงๆคุณแอมเนี่ยทำภาคธุรกิจมาก่อนบริหารธุรกิจมาก่อนหลายตัวเนาะก่อนที่จะมาทำการเมืองในฐานะผู้ประกอบการดีกว่า400นี่เหมาะไม่เหมาะหรือว่ายากไหมสำหรับผู้ประกอบการแล้วจะไปอธิบายกับเขายังไงถามว่ายากไหมก็ถ้าตอบว่าไม่ยากก็ไม่ใช่เลยก็จะยากนิดนึงแต่ถามว่ารับได้ไหมก็รับได้เพราะว่าด้วยความที่เราก็คุยกับทีมงานคุยกับคนในบริษัทอะไรอย่างนี้ค่ะก็คุยกันประจำก็ถามว่าพอใช้ไหมมันไม่ได้พอใช้เลยนะคะ ใช่ค่ะแต่ด้วย ที่แจ้งมาว่าก็คือปรับราคาเป็น400บาทก็ถือว่าเหมาะสมนะคะ ในสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากยกระดับให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ค่าของต้องยอมรับว่าแพงจริงๆ ใช่ค่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะแรงเสียดทานในจังหวัดยังได้ยินบ้างไหมก็มีบ้างใช่ก็ต้องหาว่ามีบ่นไหมก็มีบ้างมีบ้างแต่ก็รับได้ค่ะ